ลานซังยูไนเต็ดทีวีอาทิตย์นี้จะพาท่านไปรับชมหนึ่งนักเตะในทัพสร้างสรรค์ที่มีหลากหลายความสามารถความหวังใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าของวีรบุรุษหลังบ้านทิพย์พรใจโตโยต้าแมคคองคัพ2016กับสร้างสรรค์ลานซังยูไนเต็ดสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลานซังยูไนเต็ดทีวีเย้สำหรับมื้อนี้ให้เกียรติสุภาพสตรีได้นางกันเนาะเจ้านุชาเพิ่นสิบ่ให้เพราะมันนางอุปกรณ์แข่งขันของนางว่ะผู้ชมนั่นนี่เออนางได้เขาว่ะนางได้อําน้อยเดียวก็ว่าจริงจังนี่นี่เพราะว่ามื้อนี้สังเกตได้เลยทางทีมงานของทางทีมลานซังของเขาแล้วลุมันเห็นบอเห็นบอทั้งหลายเห็นบอแม่นแล้วโอ้ยยังไงเลยคุณคือว่าเป็นการซ้อมเข้ากับการแข่งขันที่จะมาฮอดนี่ตอนนี้บอกเลยว่าคุณเขียวยังไม่นอนกันเลยเนาะจังหวะในใบนี้กำลังจะมีแมตช์สำคัญแต่จะไปฮอดในมือนั้นฮั่นทำมอสของรายการเฮากันก่อนในเกมในอาทิตย์นี้พวกเฮามีเขาเอิ้นว่าเป็นเรื่องราวของเตะคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถรอบด้านด้วยก็คือพุทธไซโคเจริญสามารถเล่นได้ทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวพุทธไซมาแสงมาเลยแม่นบอคือแสดงว่าเราเป็นเดาคือว่าเป็นคนหนึ่งที่ถูกตั้งสายาวานากตะเมืองลาวคือเป็นคนที่ขยันแข่งในการลินเซบานสามารถเล่นได้ทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายกองกลางและสามารถเติมขึ้นไปในเกมบุกได้อีกโอ้หนุ่มคนนี้นี่ได้ยินชื่อเสียงมาโดดแล้วแล้วก็หลายคนที่เห็นผลงานแต่อยากจะฮู้ว่าเจาะลึกของคนนี้เป็นจังไดฉะนั้นเขาไปเบิ่งความสามารถของเพิ่นในหลายๆตำแหน่งที่เพิ่นเล่นกันดีกว่าจากปี2015เฮามีหนุ่มพิทักษ์กองมาธิราชในการเล่นตำแหน่งกองหลังหลากหลายความสามารถแต่ก็น่าเสียดายที่เจ้าตัวต้องได้กลับไปรับไส้สโมสรต้นสังกัดคืนแต่ว่าทัพสร้างสรรค์ก็ยังได้เน้นหาสร้างเผือกสร้างงามมาเสริมทัพและก็ได้ดึงตัวหนุ่มหน้าใสที่เป็นคนใจสาวๆหลายๆคนพุทธไซโคเจริญนักเตะหมายเลข23ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คและขวาบางครั้งก็ลินในตำแหน่งกองกลางพุทธไซโคเจริญนักเตะหูพางน้อยแต่มีความไวความทนทานที่สามารถแลนลงลินทั้งขึ้นและลงทั้งใน90นาทีพุทธไซโคเจริญเข้าร่วมทัพสร้างสรรค์นับตั้งแต่ท้ายปี2015จนถึง2016ลงแข่งลาวพรีเมียร์ลีก2016ทั้งหมด24นัดยิงประตูได้1ประตูแน่นอนว่านักเตะหมายเลข23คนนี้ยังจะคงสร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบ้านได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนจากบทพิสูจน์1ปีที่ผ่านมาและการได้ลงเป็นตัวจริงในการแข่งขันมันคงจะเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์ให้กับเราและอีกเวทีหนึ่งของการเตะบาสเปิดฉากนาทันอิดกับการเปิดบ้านต้อนรับทีมมายามของประเทศเวียดนามวันที่5พฤศจิกายน2016สโมสรลานซังยูไนเต็ดพบกับ SSB ดานัง FC เวลา 15:00 เป็นต้นไปที่สนามเจ้าอนุวงศ์วันที่23ธันวาคม SSB ดานัง FC พบกับยานานาบอน FC จากเมียนมาวันที่27ธันวาคม2016ยานานาบอน FCจากเมียนมาพบกับลานซังยูไนเต็ดลานซังยูไนเต็ดไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดสโมสรลานซังยูไนเต็ดว่าจะเป็นเกมในบ้านและนอกบ้านท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ที่
YouTube Channel ล้านสร้างยูไนเต็ดเว็บไซต์ www.lansangunited.com facebook.com/lansangunited ดึงของพวกเขาเป็นยังไงการปักบานที่เราลิ่นเตะแต่ละนัดหรือว่ากลิ่นการแข่งขันของเราลิ่นอู้นับบอลเนาะนับบอลนุชาถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่นี้มาด้วยพร้อมสวรรค์พร้อมสวรรค์ก็คือพร้อมสมาร์ทในการเตะบานพร้อมแล้วก็เป็นทีมฮาของสาวๆด้วยเวลาลงสนามนักเตะหมายเลข3คนนี้เวลาลงสนามเท่าใดนี่สาวๆคิดการ์ดกันตลอดโอ้เป็นคนหน้าตาดีบ่แม่นติบ่แม่นเต้าโดยและการที่สำคัญเนาะหนุ่มคนนี้ถือว่าได้เห็นกันไปแล้วเนาะว่าเพิ่นนี่เป็นจังไดกันแน่ใส่เสื้อเบอร์ใดลงกีฬาเพิ่นหินท่าใดเพิ่นเฮ็ดจังไดเนี่ยทุกอย่างคนเป็นคนที่สามารถอ่านบานขาดและสามารถเติมเต็มได้ดีสําหรับเป็นคนที่สามารถซอยทีมได้ยังดีเลยล่ะถือว่าได้ลงสนามเรื่อยๆสำหรับผู้ใส่โคเจริญใส่ตาดีหัวไวแล้วก็สลัดอ่านเกมได้โดยคนไทยที่ว่าอาจจะเบิ่งตาสาวๆแล้วจะเบิ่งออกเลยแน่นอนเอาเป็นว่าเฮาก็ก็เป็นน้องใจให้ครับผู้ใส่โคเจริญก้าวขึ้นไปสู่ผลสำเร็จในอนาคตเรื่อยๆแล้วก็ก้าวเจริญต่อไปต่อไปคล้ายๆคือแบบว่าผู้ใหญ่มาแบบว่าอวยพรที่นั่นแล้วแบบเออลูกเรือลำรวยเด้อโดยแต่ว่าสำหรับในระยะต่อไปเชิงว่ามีอีกหนึ่งหนุ่มด้วยเป็นผู้รักษาประตูชื่อว่าเป็นหลังบ้านของสันสันแล้วแหละนะท่าซึ่งว่าเป็นนักเตะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนี่คือที่เป็นไผ่ไปได้นอกจากส่วนใหญ่จะแมนผู้รักษาประตูทิพย์พรไซกับการติดทีมชาติลาวแล้วตอนนี้ติดแล้วติดทีมชาติลาวเขาจะไปฟังผู้สัมภาษณ์ของเราอะเรามีความรู้สึกตื่นเต้นจังไหนในการติดทีมชาติเนี่ยใช่ค่ะว่าเราเคยมีความใฝ่ฝันมากน้อยเลยในการก็ถือว่าเป็นทีมชาติลูกผู้ชายทุกคนที่เตะบาสเนี่ยอยากติดทีมชาติก็ถือว่าประสบความสำเร็จในบาส91ถูกต้องเนาะมาเบิ่งกันว่าความรู้สึกของเราในตอนนี้ที่เราได้มีรายชื่อเขาอยู่ในทีมชาติเราแล้วเป็นจังไหนเนี่ยมากหัวใจที่สำคัญอาจจะบ่อยู่กับไผผู้หนึ่งขึ้นกับว่าเฮาจะเฮ็ดหน้าที่นั่นให้ออกมาดีสำใดวีรบุรุษหลังบ้านเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ครูเฟิร์สได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษจากเคยซ่อมห่วมนักเตะก็ได้แยกซ่อมทักษะต่างหากและสำคัญแมนมีครูเฟิร์สเฉพาะด้านอีกด้วยเจ้าสบายดีครับพระเจ้าทิพย์พรชัยอินทวงศ์ตาหมายเลขหนึ่งว่าเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูด้านซ้ายยูไนเต็ดเฮาก็อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นของสโมสรพุ่นแหละเฮาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ย2-3 ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายซึ่งว่าปีนี้ซึ่งว่าจะได้ยกระดับขึ้นอีกซึ่งว่าทั้งระบบฟิตเนสหรือว่าระบบการลิ้นหรือว่าผู้จัดการทีมต่างๆก็เป็นมืออาชีพหลายขึ้นซึ่งว่าเพิ่นก็ได้เอาโค้ชต่างประเทศหรือว่าทีมงานต่างประเทศเบิดว่าจะเป็นฟิตเนสหรือว่าโค้ชวางเกมต่างๆก็ซึ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหลายโซเฮากับเพิ่นแน่นอนแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะในเมื่อที่ว่าสโมสรเฮาได้มีการเปลี่ยนแปลงในขึ้นในมาตรฐานที่สูงฉะนั้นเฮาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าการฝึกซ้อมหนักขึ้นเบิ่งเรื่องอาหารการกินแล้วก็การไปการมาอย่างต่างๆให้มันเป็นมืออาชีพหลายขึ้นการเปลี่ยนแปลงให้มันได้อยู่กับสโมสรให้มันลงตัวที่สุดครั้งแรกเนาะที่ว่าทางสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติเพิ่นได้เอิ้นโตเข้าไปเก็บตัวทีมชาติจ้ะมีความรู้สึกดีใจหลายแล้วก็
ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นครั้งทำอิฐที่ว่าเขาได้เขาติดทีมชาติแล้วก็ได้ไปเจอมูคูที่ว่าชั้นแนวหนาของประเทศที่ว่าได้หลินเหมือนกันซึ่งว่าก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจซึ่งว่าได้ไปในรายการซูซูกิครับเนาะก็ไปเห็นแฟนคลับอย่างกระเจ้าตัวหาหมื่นปลายคนก็เหตุให้เขาอยากลงไปหลินอยากได้โซ่อยากได้หลินครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นแหละแต่ก็กับว่าเป็นยังกับว่าเขาก็ได้เขาไปห่วงทีมชาติดีใจแล้วก็ขอบใจทางผู้ใหญ่เป็นยังให้โอกาสความหวังเนาะก็คือที่พันมากก็เขาหวังว่าอยากได้แซมลาวพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเขาก็เหตุได้ถึงว่าตอนนี้ถึงสิ่งที่รออยู่คือวันที่หาคือการได้หับใต้สโมสรในรายการแม่คองครับถึงว่ากับมันเป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งที่ว่าเขาก็อยากลินให้ในนามสโมสรถึงว่าเป็นงานระดับภาคพื้นระดับชาตินั่นแหละก็อยากมีความหวังอยากได้หับโอกาสได้ลงลิ้นโดยแต่การความหวังเขาก็เจ็ดเต็มที่ส่วนลายเนาะก็เห็นทางโค้ชหรือว่าสตาฟเนี่ยเพิ่นก็ได้กะเตรียมแผนเกมนักเตะแต่ละคนนั่นแหละเพิ่นก็จะมีแผนว่าผู้นี้ใช่ในนัดนี้ถึงว่าเขาก็ดีใจที่ว่าทางโค้ชทางสตาฟหรือว่าประธานเองก็ยังว่าเสียใจเขาที่ว่าไว้วางใจเฮาได้ลงทีมใหญ่ก็ย้อนว่าก็คิดว่าเพิ่นเห็นความตั้งใจบ่หรือว่าเห็นสิ่งที่เฮาได้เฮ็ดที่ผ่านมาแหละซึ่งว่าเฮาก็ได้รับโอกาสซึ่งว่าเตะกับโตโยต้าเนาะนัดทำอิฐเฮาก็เฮ็ดได้เฮ็ดพาทีมชนะและเพิ่นก็ให้โอกาสมาตลอดก็ดีใจการที่จะพัฒนาฝีมือและเทคนิคในการทับปานคิดพรไซจากในปี2015การที่จะได้รับโอกาสล้วงเป็นมือหนึ่งใน11คูลินตัวจริงสิ่งนี้จึงเฮ็ดให้นักหับมือ3คนนี้บุกบืนตัวเองจากควบห่างที่บ่ค่อยอำนวยจากควบห่างที่บ่ค่อยอำนวยความสะดวกในการโดดและการทรงผลถึงความไวในการเคลื่อนย้ายตัวเองจนมีรูปทางที่สมบูรณ์และความไวบวกกับเทคนิคต่างๆหลายขึ้นอาจจะบ่ได้เป็น11ผู้ลินในทุกๆนัดแต่ทิพย์พรไสสามารถพิสูจน์ถึงวิญญาณนักครบที่ดีได้จากการลงสนามในนัดบิ๊กแมตช์มันส่งผลถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจที่สะสมความอดทนจนกลายเป็นมือหนึ่งของทีมผมซึ้งคือว่าสุดๆเลยเพราะว่ามันเป็นนัดที่ว่าตัดสินแซมแหละซึ่งว่าทั้ง2นัดเลยซึ่งว่าเฮาไปเยือนเขาอยู่เจ้าหนุแล้วก็มาเตะอยู่บ้านแต่ว่าก็ได้เต้นทั้ง2นัดก็ได้พาทีมชนะแล้วก็เฮ็ดให้ทุกคนดีใจในมื้อนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นคือมาฮอดจุดนี้เนาะก็เฮาเห็นวงการบานเตะเฮาโดยเฉพาะกับทีมลั่นสร้างนี่แหละก็มีความประทับใจหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นแฟนบ้านหรือว่าระบบต่างๆของสโมสรแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็แม่นทางประธานเองที่ว่าเฮาได้มาเจอคนที่ว่าแบบนี้ที่ว่าบ่คือไผเฮาก็ประทับใจที่สุดที่ว่าครั้งนึงที่ว่าเฮาได้ฮู้จักเพิ่นและเพิ่นก็ยังได้ได้ฮู้จักเฮาก็ประทับใจในสิ่งนี้หลายก่อนในโต๊ะประธานบาท9ต่อไปก็เฮาก็สิฝึกซ้อมไปตลอดจังซี่แหละฝึกซ้อมให้นักแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองถึงว่าก็สิฝึกซ้อมเพื่อว่าทางสโมสรใส่เฮาก็ให้เฮาเต็มที่แล้วก็หวังว่าอยากรับใส่สโมสรต่อไปในนัดสําคัญอีกครั้งความท้าทายเนาะก็หลังจากที่ว่าได้แซมก็ทุกคนหรือว่าแม้แต่ประเทศข้างบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านนั่นแหละเพิ่นก็ยังเบิ่งในโต๊ะเฮาว่าเฮาก็แม่นชุดหนึ่งที่ว่าเฮาก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่สโมสรเนาะที่ว่าสามารถกว่าแซมยังได้ก็มีคนกระเบิงเฮาหลายขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้เฮามีความรู้สึกดีและสิ่งที่ว่าเฮาเฮ็ดและเฮ็ดให้คนรู้จักก็รู้สึกดีเช่นว่าคือหมู่อยู่ต่างประเทศบ่คือว่าเฮาเตะบ้านนํากันเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าก็รู้จักเฮาก็รู้สึกดีใจหลายขึ้นแล้วก็ท้าทายก็อยากเฮ็ดให้ผลงานให้ดีๆขึ้นไปเรื่อยๆในรายการต่อๆไปก็คิด
ไว้อยู่ตลอดเนาะทุกมื้อนี่ก็ต้องเฮ็ดให้ตัวเองให้ดีที่สุดทุกๆมื้อมันย่อมมีการแข่งขันแต่ว่าถ้าว่าโค้ชหรือว่าทางทีมงานสตาฟท่านว่าเพิ่นใส่เฮาหรือว่าเห็นในสิ่งที่ว่าเฮาตั้งใจเฮาก็เฮ็ดให้ดีที่สุดเพราะว่าเฮาก็อยากเฮ็ดสิ่งหนึ่งที่ว่าในความฝันของเฮาให้ดีที่สุดนั่นแหละช่วงนี้เนาะก็ในระหว่างที่หาในที่หาเฮาจะเฮ็ดรายการในของคลับจังว่าอยากเชิญชวนแฟนคลับแฟนบ้านลั่นสร้างบ่หรือว่าแฟนบ้านทั่วประเทศลาวนี่แหละเขามาชมมาเชียร์ของเฮาให้หลายๆนั่นแหละจังว่านัดนี้ก็เป็นนัดสำคัญแล้วก็จังว่าเฮาก็เป็นตัวแทนต่างตัวแทนระดับประเทศเนาะจังว่าอยากให้ทุกคนเขามาเบิ่งกันหลายๆความบังที่ตั้งใจในการเป็นหนึ่งต่อแทนในการลงสนามเมื่อฮับไซซ่าได้กลายเป็นตัวจริงบทที่สุดนี้เฮ็ดให้หลายคนฮับพูดถึงบทบาทใหม่ของทิพย์พรไซและทิพย์พรไซเองก็ได้ตั้งความหวังใหม่ไปพร้อมกับความหวังของสโมสรฮับสร้างสารล้านสร้างยูไนเต็ดคือการได้ประกาศตนในเวทีสากลลานสร้างยูไนเต็ดไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดสโมสรลานสร้างยูไนเต็ดว่าจะเป็นเกมในบ้านและนอกบ้านท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube Channel ลานสร้างยูไนเต็ดเว็บไซต์ www.lansangunited.comfacebook.com/lansangunited โอ้นุธาถือว่าเป็นหนึ่งนมที่มามีบาดก้าวในการก้าวกระโดดอยู่กับทีมสร้างสรรค์พวกเขาสามารถเป็นนักฮับที่เป็นตัวรักของทีมได้และก็สามารถตีทีมชาติได้และนอกจากนั้นที่บอนไซยังว่าถึงการที่จะก้าวขึ้นความหวังที่สูงกว่านี้ของเพิ่นในการเป็นนักขับที่ดีกว่าเก่าเพิ่นว่าจังซั่นด้วยคือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความฝันที่ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนและที่สําคัญการย่างก้าวเข้าไปหาความฝันของเราเนาะบ่แม่นเรื่องง่ายๆแต่ที่สําคัญทิ้งที่จะยากไปกว่านั้นก็คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราที่เราจะไปฮอดในจุดๆนั้นได้สุดยอดเลยท่านนี้คือว่าเป็นคนที่ใจรอคนนึงคือ1แล้วมันมีความพยายาม2แล้วมันมันฝึกซ้อม3แล้วมันบ่ท้อถอยกับอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าสําหรับในตอนนี้ระยะต่อไปไอ้กิ๊บก็คือตัวยูต้าแมนของคับจะมาแล้วสําหรับร้านสร้างจะพบกับ HHB ดานังซึ่งว่าเป็นตัวแทนอันดับ3ของประเทศเวียดนามโอ้ยบอกเลยว่าฟอมใหญ่ฟอมยักษ์มากันแล้วสําหรับในตอนนี้วันเสาร์ที่จะมาแม่นไผบ่วางก็ต้องวางนั่นแล้วเวลา 17:30 น.ที่เจ้าสนามเจ้าหนูวงถูกต้องแล้วเขามีนัดกันเนาะแน่นอนโอเคพี่จริงก็บอกอยากพลาดเนาะสำหรับ 2,000 ปีที่ถ้าใครอยากได้เพราะว่าพวกเขาแจกฟรีต้องติดตาม YouTube page ของลั่นสร้างยูไนเต็ดก็คือ Facebook ของเพิ่นนั่นเองนั่นแล้วเนาะถ้าติดตามก็ได้แล้วก็ถ้าที่ว่าใครที่เป็นแฟนคลับแท้ๆเลยว่าใครที่อยากจะไปใกล้ชิดกืนกลิ่นบรรยากาศไปเลยซี่นี่เนาะเพราะว่าเฮาเบิ่งอยู่ผ่านโทรทัศน์นะมันมวนมันนี่แหละมันแตกต่างหลายเพราะว่าสกิลของนักเตะอยู่ในสนามมันจะแตกต่างกับทีวีเนาะที่เวลาเฮาเบิ่งอ่ะนะ
มันได้ความสดความสมจริงหลายกว่าแล้วก็มากองเชียร์อีกกินโอ้แบบตึง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 มันหาได้ยากกับความสุดแนวนี้แม่แล้วพร้อมนั่งกันเด้อแม่ไผ่เธอมีเสื้อของร้านสร้างอย่าลืมใส่ไปอย่าลืมใส่ไปหรือว่าไผ่ที่บ่มีก็เตรียมไปนั่นแหละอย่าลืมสมัยการพร้อมบางทีจะมีกิจกรรมอยู่หั่นตอนนี้เฮาไปเบิ่งฟอร์มของ HNB ดานังกันดีกว่าไม่ได้As Ponsak Patafta, I'm now the general manager of Lansang United Football Club. Yeah, this is the first time for our club. Everyone knows this is a big tournament for us. So we look forward to this first match against SHB Danang. But for us, our target is to go at least to second round, but also we hope to go to the final. For this Mekong Cup, the concept is every champion of the five nations can join. So for us, we represent not just our club, but we represent La. So we're very excited for this tournament. In each tournament for Mekong Cup, there's five teams, so five club teams. There's our club from La, Vietnam, Myanmar. The next round, from the winner of the first round, we'll play against the champion of Cambodia, and this is like the semi-final match. After this, the final will be in Thailand against the Thai Premier League champion. Well, this tournament is similar to many AFC tournaments. So for the rules, we can have 25 players in our list. So it's difficult for our club because already we have to select the best 25 for this, and before the match, we can only have 18 players in our list. So all the players fighting in training and to make sure they enter the list. So our staff coach is watching so many different things to make sure we pick the right player. Also in this tournament, we have 13 La player and 5 foreigner. But in the match, only 4 foreigner can play. So let's see on Saturday, the first match. How many did we change for this tournament? Now you can see many new players are joining our team, but these players, we have been watching them for many months. It's not something that we do very fast. For the fan club and for people outside, it looked very quick to change, but now we try to improve our team for Mekong Cup, for AFC Cup, and for next season La Premier League. We prepare so much for our team every day. For example, now you will see in the training tonight, our player wear the GPS. So now we monitor all action of our player in the training and in the match, so we know how many kilometers they're running. We understand where they're running on the pitch. We are watching what they're eating. We watch their weight. We watch everything like a normal professional club needs to do. We have 24-hour physio that we brought from Brazil, doctor. So all of our players have medical treatment. But also outside in the office, we are doing a lot with our support staff, like marketing, the staff coach. Everyone is working so hard together. This tournament, we invite all our fan club to support Lansang. The first match this Saturday against SHB Danang is free ticket, free entry for all our fan club, for anyone who needs to watch. So we hope that all our fan club come for this match because we need the support. We unfortunately cannot play in our home stadium. They decide to play in Chaonawong, so we need all our fans to come to make us feel like we play in our home stadium.
ันลินนั่นเองเนาะของ AHB ดานังโดยซึ่งว่าร้านสร้างยูไนเต็ดของพวกเขากับมีฟอร์มการเล่นคือกันซึ่งว่าในนัดนี้เขาจะพูดกันว่าใครจะเป็นผู้ที่กำเซสนาได้มืออื่นใหญ่เลยเนาะโดยเขียวฟ้ากันเลยน้องมือเราจะได้มันรุ่นมาหูจากพร้อมๆกันแล้วน้องไผ่คิดว่าเสียงแหบเขียวกินน้ำอุ่นไว้แล้วและนอกจากนั้นนุชาจะเป็นการกลับมาของเขาเอิ้นมาตุจิตสุขพรวงเฉียงคำสายงานที่เรามาแล้วเหรอโอ้ไปชิลงในนั้นนี่เลยคือว่าเขาต้องไปรุ่นกันอยู่ในสนามนุชาเพราะว่าเขาเห็นการเล่นของเพื่อนนี่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในฤดูกาลก่อนที่พันได้มาหอมทีมหลังจากนั้นเพื่อนก็ย้ายไปหอมเอซ่าแล้วกลับมาอีกครั้งนึงสำหรับร้านสร้างยูไนเต็ดและสำคัญเพื่อจะกลับมาพร้อมกับครบอลังคือกันกับเพื่อนเพื่อนที่คนได้วางฟอร์มเนี่ยหรือบอกต้องถามลุ้นพร้อมกันสำหรับนัดนี้นี่มันเป็นนัดที่แบบระทึกใจหรือนุชาเขามาปุ๊บกำลังใจกองเสียของคนลาวกันอีกนึงเสียทีมคนลาวไปซ้อมห้องมาแล้วบอกเสียงแหบแล้วเนี่ยแหบมาเหนื่อยแหบมาเหนื่อยคือว่าต้องปุ๊บกำลังใจกันอีกทีนึงนุชาสำหรับกองเสียคนลาวเสียทีมของคนลาวเพื่อก้าวไปสู่ระดับอาซีแต่ว่าสำหรับในตอนนี้เวลาหมดแล้วหมดเวลาของรายการแล้วโอ้ยเบาอย่างนี้เฝ้าเฮเฝ้าไปเกี่ยวเชียร์เนาะสำหรับในตอนนี้หมดเวลาของทางรายการกันแล้วเนาะอย่าลืมติดตามกันถูกต้องอย่าลืมติดตามกันได้เนาะเพราะเรามีเยอะน้ำกันเนาะหลายๆช่องทางช่องนั้นทั้งอีกก็คือเป็นการออนแอร์อยู่ในปัจจุบันนี้เลยทางโทรทัศน์ลาวสตาร์ทุกๆมื้อวันศุกร์เวลา20:30 น. แล้วก็อีกช่องทางนึงแหละเกมช่องทางของ Facebook Fanpage ของเพิ่นก็คือร้านสร้างยูไนเต็ดและช่องทางของ YouTube ที่สามารถเบิ่งย้อนหลังได้และนอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์ใหญ่ของเพิ่นก็คือ www.lansangunited.com ถูกต้องแล้วบ่ต้องห่วงเนาะอยู่ใส่ผ่านกับเป็นแฟนคลับเพิ่นอยู่นั่นแล้วแหละติดตามทุกอย่างนี่อย่าลืมร้านสร้างไลฟ์สตรีมมิ่งนําเวลาเพิ่นแข่งขันเพิ่นจะมีการถ่ายทอดสดถ้าสมมุติว่าเจสันนั้นบ่อยากให้พลาดนะคะต้องกดติดดาวไว้เลยอยู่แม่นแล้วเฮาเข้าไปที่แฟนเพจของเพิ่นเพิ่นจะส่งลิงก์ขึ้นให้ตลอดไปกดเบิ่งได้เลยถูกต้องแล้วตอนนั้นสำหรับตอนนี้ไอ้เกมหมดเวลากันแล้วขอบใจทุกคนที่ตามรับชมรายการกันเด้ออาทิตย์หน้ามีนัดกันไหมสำหรับมื้อนี้เด้อค่ะพร้อมด้วยกิมมี่ฮั่นแสงตะวันพร้อมทีมงานร้านสร้างยูไนเต็ดขอตัวลากันไปแล้วเด้อสวัสดีสวัสดี